าทุกคนนะคะมาพบกับเจ้านี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น4ประตูตัวท็อปเลยนะคะรุ่น GT Premium นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 998,000 นะคะมาดูดีกว่าค่ะสำหรับตัว4ประตูหล่อๆคันนี้นะคะปั้นแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะเรามาเริ่มจากที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะไปค่ะด้านหน้านะคะตัวหนังสือไททันสปอร์ตตรงนี้นะคะเราติดเป็นสีแดงนะคะเพื่อให้ตัดกับกระโปรงหน้าที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวรถดูหล่อมากขึ้นนะคะแล้วก็กระโปรงหน้านะคะดูเข้มขึ้นด้วยนะคะมาค่ะมาต่อกันเลยนะคะตัวกระจังหน้าตรงนี้ทำสีมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดำเงานะคะและเราติดตัวครอบนะคะเป็นครอบไดนามิกชิลนะคะนี่เป็นครอบไดนามิกชิลดำเงาตรงนี้นะคะติดครอบไฟตรงนี้จะเป็นครอบไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ครอบไฟหน้านี่ตรงนี้จะเป็นครอบไฟตัดหมอกนะคะมาดูกันที่ด้านล่างเลยดีกว่าค่ะตัวด้านล่างนะคะตัวนี้เพิ่นบอกเลยนะคะว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้จะมีหูหลอกสีแดงและมีไฟ LED นะคะเพื่อเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืนนะคะรอๆไปเลยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะมาที่ด้านข้างกันนะคะเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้ออันนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะตัวนี้จะเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นที่1กับชิ้นที่2หรือเพื่อนๆท่านใดนะคะที่บอกว่าเอ้ยเปิ้นอยากได้ที่เป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดขอแบบดำเงาได้ไหมขอสีดำเงาได้ไหมบอกเลยนะคะว่าได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีแบบเรียบนะคะแบบเรียบเราก็มีให้นะคะไปค่ะเรามาต่อกันที่ล้อค่ะตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กไลน์ดอกไม้นะคะเป็นแม็กไลน์ยอดนิยมนะคะที่หลายๆคนชอบเลยนะคะส่วนตัวยางตัวนี้นะคะจะเป็นยางมอนเตอร์นะคะ AT3 นะคะขนาดยางอยู่ที่265/60R18นะคะตัวนี้ไปค่ะตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากก็คือกองกระจกนะคะอันนี้ก็ทำมาจากโรงงานนะคะเป็นดำเงานะคะนี่เป็นดำเงาเลยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะราวหลังคานะคะเราติดให้ลูกค้านะคะเพื่อความสวยงามเลยนะคะดูแบบออฟโรดด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็เราติดตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ลายโคนแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายสติกเกอร์ได้นะคะสามารถส่งแบบมาให้เพิ่นดูก็ได้นะคะว่าเอ้ยลูกค้าชอบลายแบบนี้ส่งมาให้เพิ่นดูแล้วเรามาคุยกันนะคะตัวนี้เราติดเป็นเบ้ารองให้ลูกค้านะคะเบ้าไอตัวเบ้ารองตรงนี้นะคะช่วยกันเล็บขูดสีลดนะคะตรงชายบันไดตรงนี้นะคะเราทำเป็นสีดำเงาให้มาจากโรงงานเลยค่ะเป็นไงคะหล่อๆเลยนะคะมาค่ะมาที่ด้านหลังเลยค่ะนี่เราคือเราแถมตัวนี้ให้ด้วยนะคะฝาครอบถังน้ำมันนะคะตัวนี้จะเป็นฝาครอบถังน้ำมันนะคะด้านบนตรงนี้นะคะเราจะติดเป็นตะแกรงเหล็กนะคะแล้วก็โลบาร์นะคะโลบาร์นี้เป็นโลบาร์ใช้งานได้จริงนะคะโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะเป็นตะแกรงเหล็กของ Outlander ด้วยนะคะเป็นไงคะดูออฟโรดมากขึ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ใช้งานได้จริงเลยค่ะมาค่ะมาต่อกันที่ตัวไฟนะคะตัวไฟอันนี้เราใส่ข้อไฟนะคะเป็นข้อไฟสีดำด้านนะคะมีลูกเล่นนะคะไททันสีแดงเป็นไททันสีแดงตรงนี้นะคะเป็นลูกเล่นของตัวครอบไฟท้ายนะคะครอบกันชนตรงนี้เราติดเป็นสีดำเงามาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ที่มือจับตรงนี้ด้วยนะคะก็ติดมาจากโรงงานเลยค่ะคือมาดูค่ะตัวนี้นะคะจะมีตัวช่วยผ่อนแรงด้วยนะคะตัวช่วยผ่อนแรงในการยกนะคะคุณไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กนะคะก็สามารถยกขึ้นลงได้อย่างสบายๆเลยค่ะเบาค่ะก็คือช่วยทุ่นแรงเราได้นะคะนี่เดี๋ยวเปิ้นพาทุกคนนะคะไปดูกันที่ด้านในต่อเลยนะคะไปค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะคะเบาะหนังจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นมีพุชคอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วบนพวงมาลัยแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะบนพวงมาลัยมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นท็อปของเราเลยนะคะมาที่หน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนะคะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างเลยนะคะก็จะมีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นไงคะข้างในออปชันเต็มขนาดไหนข้างนอกก็ออปชันเต็มเหมือนกันนะคะนี่ระบบภายในของเรานะคะไปค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากแต่งรถหรืออยากออกรถนะคะสามารถทักเข้ามาหาเบิ้ลได้นะคะที่ลิงก์ LINE แอดด้านล่างนะคะแล้วก็ทักเข้ามาพูดคุยกับเบิ้ลได้ที่ช่องเพจ Facebook นะคะชื่อช่องว่ามิซูออนไลน์นะคะหรือติดตามกันในคลิปสั้นๆนะคะใน TikTok ชื่อว่าช่องมิซูออนไลน์เหมือนกันนะคะวันนี้เบิ้ลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ